้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีราชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางทีวีไทยกับดิฉันกมลวรรณตรีพงศ์ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเปิดงานโครงการหลวง2553เวลา 14:19 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ทรงเปิดงานโครงการหลวง2553ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของโครงการที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา41ปีตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดตั้งเป็นโครงการส่วนพระองค์ที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี2512เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรบนพื้นที่สูงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติกำจัดการปลูกฝิ่นจนปัจจุบันมีผลิตผลและผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดมากมายภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าไม้นิทรรศการทางวิชาการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์และผลผลิตต่างๆอาทิผักปลอดสารพิษผลไม้และดอกไม้เมืองหนาวผลิตภัณฑ์แปรรูปรวมทั้งมีผลผลิตใหม่ได้แก่เห็ดพอโทเบโลเป็นเห็ดกระดุมนำเข้ามาจากประเทศนิวซีแลนด์สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีมีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งเต้านมทั้งนี้ในงานนอกจากจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงแล้วยังมีการแนะนำและเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการหลวงและการสาธิตประกอบอาหารจากผลผลิตโครงการหลวงด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดการประชุมนานาชาติการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนบุคคลออทิสติกประเทศภาคพื้นอาเซียนครั้งที่1ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานรำลึกขุนพุ่มประจำปี2553
เวลา 18:03 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังโรงแรมโซฟิเทลเซ็นทราแกรนด์ลาดพร้าวเขตจตุจักรทรงเปิดการประชุมนานาชาติการพัฒนาเครือข่ายสนับสนุนบุคคลออทิสติกประเทศภาคพื้นอาเซียนครั้งที่1ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานรำลึกคุณพุ่มประจำปี2553โดยมูลนิธิคุณพุ่มร่วมกับภาคีเครือข่ายกับองค์กรที่เกี่ยวข้องโดยการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17ธันวาคม2553เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคอาเซียนของกลุ่มครอบครัวนักวิชาการหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์นวัตกรรมการดูแลและช่วยเหลือบุคคลออทิสติกในด้านต่างๆอาทิการศึกษาสังคมและการดำเนินชีวิตอิสระในระดับภูมิภาคโดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้ปกครองครอบครัวนักวิชาการและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน10ประเทศได้แก่บรูไนดารุสซาลามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามเมียนมากัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทยโอกาสนี้พระราชทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการ10รายซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพเด็กออทิสติกและผู้พิการจึงโปรดให้มูลนิธิจัดสรรทุนสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการเป็นประจำทุกปีพร้อมกันนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กออทิสติกและนิทรรศการผลงานของมูลนิธิคุณพุ่มที่ก่อตั้งเมื่อปี2548เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่มพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมอีกทั้งร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่างๆเพื่อสาธารณประโยชน์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดและสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ดบ้านนนทภูมิเวลา 10:26 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จไปทรงเยี่ยมเด็กในสถานสงเคราะห์และทอดพระเนตรกิจกรรมการแสดงต่างๆณสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีซึ่งให้การอุปการะเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งและครอบครัวประสบปัญหาทั้งเด็กชายและเด็กหญิงรวมทั้งเด็กติดเชื้อ HIVอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีในพื้นที่จังหวัดภาคกลางโดยให้การเลี้ยงดูจนกว่าจะหาครอบครัวถาวรหรือพ่อแม่บุญธรรมรับอุปการะต่อหรือเด็กกลับไปอยู่กับครอบครัวเดิมปัจจุบันมีเด็กในความดูแลจำนวน320คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคเหนืออาทิการแสดงฟ้อนเงี้ยวกิจกรรมเพ้นร่มและพัดกิจกรรมการทำบัตรอวยพรจากกระดาษสาจากนั้นเสด็จไปยังสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ดทอดพระเนตรกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคกลางอาทิการละเล่นม้าก้านกล้วยการละเล่นหมอนซ่อนผ้าและการละเล่นงูกินหางรวมทั้งการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้อาทิการแสดงลิเกฮูลูการวาดภาพและเพ้นภาพบาติกสถานสงเคราะห์แห่งนี้ให้ความอุปการะเด็กชายที่มีอายุ6ปีถึง18ปีส่วนใหญ่อยู่ในวัยเรียนโดยจัดที่พักอาศัยให้และส่งให้ศึกษาตามศักยภาพของแต่ละคนมุ่งส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ทักษะชีวิตเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมแก่เด็กก่อนที่จะออกไปสู่สังคมภายนอกปัจจุบันมีเด็กทั้งหมด171คน
จากนั้นเสด็จไปยังสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านนนทภูมิซึ่งให้บริการสงเคราะห์ฟื้นฟูและพัฒนาเด็กพิการทางร่างกายทั้งชายและหญิงอายุ6ปีถึง18ปีให้มีโอกาสได้รับการศึกษาการฝึกอาชีพการพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายอย่างเหมาะสมทั้ง4ด้านคือในด้านการแพทย์การอาชีพการศึกษาและการสังคมเพื่อให้เป็นผู้สามารถพึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดไม่เป็นภาระของคนอื่นปัจจุบันมีเด็กในความดูแลจำนวน403คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีพระหัตถ์ในงานเพื่อนพึ่งพา2553เวลา 18:07 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จไปยังวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตในการนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานเพื่อนพึ่งพา2553พร้อมกับทรงจำหน่ายตับบดเสวยไส้กรอกหมูและเห็ดณร้านค้าส่วนพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ภายในท้องพระโรงวังสวนกุหลาบซึ่งนอกจากมีผลิตภัณฑ์ฝีพระหัตถ์แล้วยังมีผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิเช่นเสื้อร่มกระเป๋าผ้าซึ่งมีลวดลายกล้วยไม้โสมสวลีไก่ฟ้าและลายปักพระนามพารวมทั้งลายคลื่นน้ำที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิซึ่งมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งนี้งานเพื่อนพึ่งพา2553ได้นำแนวคิด Go for Green มาเป็นแนวคิดหลักในการจัดงานเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลของชีวิตด้วยแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงภายในงานประกอบด้วยพื้นที่ส่วนต่างๆอาทิพื้นที่จัดแสดงผลงานการเกษตรดีเด่นพื้นที่พิเศษที่จัดให้เป็นตลาดนัดพืชผักผลไม้เกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกษตรอินทรีย์และตลาดนัดทานน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งเป็นสินค้าจากผู้ได้รับความเดือดร้อนทุกยากมาวางจำหน่ายให้ร่วมทำบุญนอกจากนี้มีพื้นที่สาธิตการปฏิบัติงานของมูลนิธิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเช่นการสาธิตประกอบอาหารบนรถประกอบอาหารเคลื่อนที่การสาธิตการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยการสาธิตบ้านต้นแบบเพื่อนพึ่งพารวมทั้งมีผลิตภัณฑ์คุณภาพจากร้านค้าของมูลนิธิองค์กรต่างๆที่มาร่วมงานมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาโดยงานดังกล่าวจะจัดไปจนถึงวันที่19ธันวาคมณบริเวณวังสวนกุหลาบสวนอัมพรและลานพระบรมรูปทรงม้าเริ่มตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาเสด็จไปทรงเปิดงานสยามพารากอนคริสต์มาสคาร์นิวัล2010เวลา 18:45 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไปศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดงานสยามพารากอนคริสต์มาสคาร์นิวัล2010ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ5ปีของศูนย์การค้าสยามพารากอนและร่วมส่งความสุขให้แก่คนไทยในเทศกาลคริสต์มาสและต้อนรับเทศกาลปีใหม่2554โอกาสนี้ทอดพระเนตรขบวนพาเหรดการแสดงชุด Flamingo and Griffon Steel Showการขับร้องเพลงประสานเสียงบทเพลงคริสต์มาสและการแสดงชุดพิเศษ Angel of Fulfillment